วันพฤหัสบดีหน้านะคะวันที่7มีนาคมเนี่ยเขาจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นนะคะโดยศูนย์โรคการนอนหลับโรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับสมาคมโรคการนอนหลับแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมงานวันนอนหลับโลกหรือว่า World Sleep Day 2019ค่ะค่ะซึ่งกิจกรรมวันนอนหลับโลกเนี่ยนะคะปกติจัดขึ้นทุกปีนะคะตามโรงพยาบาลต่างๆแต่ในปีนี้นะคะมาจัดที่โรงพยาบาลรามาธิบดีของเรานะคะว่าแต่งานนี้เนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างคุณแล้วคุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะ ถ้าอยากรู้เนี่ยอาจารย์กิฟต์อาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลภาควิชาโสตศนาศิกผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับงานนี้เนี่ยจะมาบอกและเชิญชวนพวกเราไปงานกันนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะกิจกรรมที่จะจัดขึ้นนะคะในวันที่7มีนาคมนี้นะคะก็คือวันนอนหลับโลกค่ะคือ World Sleep Day นะคะซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันของศูนย์การนอนหลับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะร่วมกันกับกรมสุขภาพจิตค่ะแล้วก็สมาคมโรคแห่งการนอนหลับแห่งประเทศไทยนะคะโดยวัตถุประสงค์ที่จะจัดโครงการนี้นะคะก็คือมีเพื่อให้ประชาชนทุกๆท่านเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยได้เห็นความสำคัญของการนอนหลับค่ะแล้วก็การนอนหลับที่มีคุณภาพด้วยนะคะซึ่งการนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพนะคะอย่างเช่นการนอนกลเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการนอนกลเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณเตือนอย่างหนึ่งของโรคหยุดหายใจขณะหลับค่ะซึ่งโรคนี้อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคอื่นๆมากมายเลยอย่างเช่นโรคเบาหวานนะคะความดันโลหิตสูงหัวใจวายหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองเป็นต้นนะคะซึ่งบางคนเนี่ยเราไปติดตามการรักษาโดยปลายเหตุแต่ว่าโดยที่เราไม่คิดเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุเนี่ยมันเป็นจากโรคพวกนี้ได้นะคะซึ่งในงานนี้เราก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการนอนหลับค่ะแต่ว่าในลักษณะของงานเนี่ยเราก็ไม่ได้จัดแบบว่ามีวิชาการจ๋าๆอย่างเดียวเพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันน่าเบื่อเราก็ไม่น่าดึงดูดเลยนะคะเพราะฉะนั้นในงานนี้เราก็จะมีสิ่งดึงดูดใจอีกมากมายเลยค่ะอย่างเช่นดารามีแน่นอนก็คือจะมีคุณน้องแล้วก็น้องวันใหม่แล้วก็คุณแม่มาเป็นครอบครัวเลยก็จะมาพูดถึงเรื่องการนอนหลับหรือว่าโรคต่างๆโรคภัยต่างๆวิธีการที่จะทำยังไงให้หลับดีนะคะในทุกๆอายุเลยตั้งแต่เด็กหรือว่าเป็นวัยทำงานหรือว่าไม่ว่าจะเป็นวัยผู้ใหญ่นะคะนอกจากดาราแล้วเนี่ยก็ยังมีอื่นๆอีกอย่างเช่นของกินเพียบเลยที่แน่นอนอย่างเช่นป๊อปคอร์นไอศกรีมหรือว่าขนมไทยต่างๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีดนตรีด้วยค่ะก็จะมีวงดนตรีของเด็กๆมาเล่นบรรเลงให้พวกเราฟังกันนะคะแล้วก็อย่างอื่นอีกนะคะก็คือเป็นการเล่นเกมค่ะซึ่งธีมของเราเนี่ยก็จะเป็นธีมงานวัดค่ะซึ่งแบบดูแบบว่าไม่เป็นวิชาการเลยอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราเข้าไปเนี่ยเราได้สนุกด้วยเราก็จะได้วิชาความรู้ด้วยแล้วก็จะมีเกมต่างๆให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยในวันนั้นนะคะค่ะเรื่องกิจกรรมเสวนาเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเสวนาเรื่องการหลับในค่ะเพราะว่าการหลับในเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สูงมากเลยในคนการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือคนท้องค่ะคือปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะคิดว่าคนท้องก็หลับเหมือนคนปกติแต่ว่าจริงๆแล้วคนท้องเนี่ยมีวิธีการหลับที่จะทำให้ยังไงให้ลูกน้อยแข็งแรงอันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในส่วนของเรื่องที่มีดารามาเสวนาเนี่ยแน่นอนเลยค่ะก็คือเสวนาเรื่องการนอนหลับทั้งหมดเลยในครอบครัวของฉัตรบริลักษ์ค่ะก็จะมีคุณน้องน้องวันใหม่แล้วก็คุณแม่มาร่วมเสวนากันค่ะและนอกจากนี้นะคะในงานเนี่ยก็ยังมีโปสเตอร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการนอนหลับที่ดีหรือว่าโปสเตอร์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการนอนกลเนี่ยวางไว้ทั่วๆงานเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยสามารถไปอ่านเองก็ได้ด้วยค่ะค่ะก็สำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องการนอนหลับหรือว่าการนอนกลนะคะก็เชิญชวนมาเที่ยวงานวันนอนหลับโลกได้นะคะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะวันพฤหัสที่7มีนาคม 8:30 ถึง 13:00 ชั้น1นะคะซึ่งนอกจากที่ท่านจะได้ความรู้แล้วเนี่ยยังได้ความสนุกสนานมีเกมมีของที่ระลึกนะคะแล้วก็ยังมีดารานะคะแล้วก็ยังมีอาหารแล้วก็ประกวดชุดไทยแล้วก็มีเกมนู่นนี่ให้เล่นอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วพบกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมากนะคะเหมาะกับว่าถ้าวันนั้นว่างก็คงจะแวะไปชมนะคะแล้วก็ไปดูน้องวันใหม่นะคะกับครอบครัวฉัตรบริรักษ์ด้วยคุณหมอจะไปดูน้องวันใหม่หญิงจะไปดูพี่หน่อง ใช่ไหมใครว่างก็แวะเวียนมากันได้เลยนะคะเพราะมีเสวนาเยอะแยะเลยมีการประกวดมีความสนุกสนานแล้วก็ความรู้ด้วยเราจะได้ให้ความสำคัญกับการนอนหลับได้อย่างถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราหมดเรียบร้อยแล้วนะคะพบหมอรามายังไงวันนี้หญิงกับอาจารย์ปุ๋ยต้องลาไปก่อน
่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ